เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Vitas Castle of Horror นั่นเองนะครับหรือว่าเกมปราสาทของวิตัสสุดหลอนนั่นเองนะครับตั้งชื่อไทยให้อย่างนี้เลยนะปราสาทวิตัสอ่ะปราสาทวิตัสสุดหลอนอ่ะเรียกงี้ก็ได้นะครับวิตัสคือใครนะคุณผู้ชมน่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะครับว่าเขาคือใครนะวิตัสเนี่ยเขาก็คือคนที่อยู่ข้างหลังประตูนี่แหละฮะเห็นไหมฮะตาแดงๆเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากนะครับนะก็เกมนี้เนี่ยผมไปเจอมานะเห็นคนเล่นนะครับก็เลยแบบเอ๊ะน่าสนใจดีนะครับอ๋อมีคนสร้างเกมนี้ด้วยเหรอเนี่ยแบบไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนเอาวิตัสเนี่ยมาเป็นผีในเกมนะครับวิตัสก็คือนักร้องชาวรัสเซียนะครับที่ร้องเพลงอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะเพลงSeven Elemental นะครับโอเคนะมันจะหลอนขนาดไหนนะครับมันจะน่ากลัวอะไรยังไงแล้วเราจะเล่นรอดหรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นพร้อมกันนะครับโอเคนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะเล่นเลยนะครับผมโอเคมาอะไรเนี่ยมีจดหมายเอ้มีตัวโน้ตให้อ่านด้วยเอ้ไม่ใช่ตัวโน้ตดิมีข้อความให้อ่านด้วยครับแต่ผมไม่อ่านอ่ะผมกดเล่นเลยแล้วกันนะโอเคเกมมันก็จะคล้ายๆกับแบบเกมมันจะแนวแบบว่าแบบเก็บของอะไรเงี้ยเก็บของหากุญจงกุญแจแล้วก็หนีออกอะไรเงี้ยฮะโดยระหว่างที่เราหาของเนี่ยเราก็จะเจอสิ่งมีชีวิตหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมาไล่ฆ่าเราหรือมาจับเรานะครับนะเป็นแนวนี้แหละนะครับผมโอ้โหแม่งหลอนว่ะหยิดลูกนะคุณผู้ชมครับดูกดแท็บ to show inventoryโอเคนะครับกดแท็บเพื่อเปิดช่องของใช่ไหมเปิดดูช่องของกดชิปสปรินต์ search for item in the crate หาของในกล่องใช่ไหมโอเคครับด้านขวามือด้านขวาล่างก็จะเป็นเป็นน้ำมันตะเกียงนะครับเหมือนเล่นไอ้นี่เลยว่ะเหมือนเล่นเกมAmnesia The Dark Descent เลยนะครับอารมณ์เดียวกันนะแต่เล่นยากกว่าจริงเล่นยากกว่ารู้ว่าทำไมคือถ้าเป็นเอมิเซียเนี่ยคือสมมติว่ามีปีศาจออกมาใช่ไหมแล้วเราหลบอย่างเงี้ยมันก็จะเดินหาเว้ยคือถ้ามันไม่เจอมันก็จะหายไปนะครับแต่อันนี้คือแบบอันนี้คือถ้ามันหาเจอนี่โอกาสรอดก็น้อยอยู่นะนะครับจากที่ผมลองเล่นดูนะก็ต้องเก็บสตาร์วิน่าไปเยอะๆนะครับแบบเก็บไว้วิ่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็ลืมบอกไปเลยครับว่าคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมเป็นคนขี้ตกใจนะจริงและยิ่งเป็นเกมแนวนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับผมนะแบบอยู่ๆผีไม่วิ่งมาอย่างเงี้ยจบเลยนะฮะแต่มันจะมีเสียงอะเสียงทีมอะเสียงทีมอะเสียงซาวระทึกมาเว้ยโอเคเพื่อเป็นการที่ว่าให้มันน่ากลัวน้อยลงผมก็จะร้องเพลงนี้นะครับร้องเพลงของเขานี่แหละนะเป็นการกลบเกลื่อนความกลัวออกไปนั่นเองนะครับนะเนี่ยผมโคตรเสียวเลยเนี่ยแบบเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยโอ้โหว้าโอ้โหนะครับแพ้จนได้นะโอเคเล่นใหม่ผมจะเล่นจนกว่าจะชนะถ้าไม่ชนะก็คงต้องรอนะครับรอแบบว่าให้เขาแบบมีแบบเวอร์ชั่นใหม่อะไรเงี้ยแบบนะแบบเผื่อเขาจะปรับผีให้มันโหดน้อยลงอะไรอย่างงี้นะฮะผมก็หวังว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่รู้อะก็ต้องรอไปก่อนนะนะเกมก็เพิ่งออกนะครับโอเคเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเส้นทางแล้วอะไปทางโน้นแม่งตันครับผมมันตันแล้วมันหนีไม่ได้คือถ้าตันนี่คือจบอะคำเดียวคือจบเลยนะเว้ย
เออนี่อะไรไม่รู้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยห้องเนี้ยงั้นผมจะเข้าขวาแล้วกันขวาล่างซ้ายดีนะฮะเปิดประตูฟึบเสียว่ะเวลาเปิดแล้วแม่งเข้าหลังเนี้ยผมกรี๊ดเลยนะเว้ยเอาจริงๆนะฮะกรี๊ดเลยอ่ะนะครับโอ้โหแล้วเกมนี้มันกดถ่ายหน้าจอไงวะเออนะครับไม่รู้เหมือนกันนะเอ้ยมีอะไรบ้างวะเนี่ยไม่มีอะไรเลยเหรอผมโคตรเสียเวลาออกมาแล้วแม่งมาอย่างเงี้ยเออแต่มีวิธีอยู่อ่ะต้องไปห้องใหญ่อ่ะห้องโถงใหญ่ๆอ่ะอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่รู้ป่ะทำไมมันถึงไม่น่ากลัวก็คือห้องมันใหญ่ไงห้องมันกว้างเออเนี่ยเจอแล้วไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เอ้ยหัวใจเกือบวายไอ้เหี้ยขออภัยด้วยครับแม่งกำลังเปิดประตูแม่งวิ่งมาอย่างเงี้ยโอ้โหเจ็บคอเลยเมื่อกี้ตะโกนเจ็บคอเลยอ่ะเฮ้ยแม่งมาไม่บอกไม่กล่าวเลยนะอยากจะมาก็มานะครับโอ้โหนะก็ถ้าลดเสียงบ้างก็ดีนะถ้าน้องๆดูอยู่แนะนำนะเผื่อพี่กีดอะไรเงี้ยเดี๋ยวหูน้องแตกทำไงอ่ะรู้เรื่องเลยนะไม่คุ้มนะเว้ยผมรีบไปห้องนั้นดีวะห้องอีห้องโถงใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วรอแม่งมาแต่มันก็เอางี้ดีกว่าคือรอบนี้ผมจะไม่หาของแล้วผมจะไปห้องโถงห้องนั้นแล้วผมก็จะรอมาเว้ยรออยู่ตรงกลางก็ได้เพราะมันต้องวิ่งมาอยู่ดีตัวถูกปะล่ะเออโอ้กดตัว R เติมน้ำมันตะเกียงใช่ไหมผมว่าแอมเนเซียก็หลอนแล้วนะอันนี้แม่งหลอนกว่าอีกมันหลอนตรงที่ว่าคือถ้ามันมีคือถ้ามันมีปีศาจออกมาหรือว่าผีออกมาอย่างเงี้ยคือมันต้องมีเสียงทีมบอกก่อนเว้ยบอกล่วงหน้าอย่างเงี้ยให้เรารู้ล่วงหน้าอันนี้แม่งไม่มีเลยแม่งอยากวิ่งมาแม่งก็วิ่งมาซึ่งแบบแม่งช็อกผมมากอ่ะเออเนี่ยอันนี้ต้องหากุญแจใช่ป่ะนะห้องเนี้ยไปได้ป่ะไปได้แต่ผมไม่ไออีกแล้วเอ้แต่เมื่อกี้โชคดีแต่เมื่อกี้ดีหน่อยดีตรงที่ว่าเปิดประตูปุ๊บจ้ะเกมมันขึ้นเกมโอเวอร์เลยอ่ะไม่เห็นตัววิตัสอ่ะโอ้โหพาผมหลอนแล้วเนี่ยไอ้วิตัสเนี่ยวิตรงวิตัสเนี่ยโหเมื่อกี้ขนาดผมรีบวิ่งแล้วนะเว้ยเอาใหม่รอบนี้ผมสับเกียร์หมาแล้วอ่ะจริงทางไปไหนนะหาทางขึ้นก่อนไปไม่ได้ไม่เอาดีกว่าหาของเหมือนเดิมแต่ว่าคือผมระหว่างเดินเนี่ยไอ้ที่เดินอยู่เนี่ยผมจะอะไรวะคือจะเดินอย่างเดียวคือจะไม่วิ่งอ่ะจะวิ่งแบบเฉพาะแบบเวลามาเงี้ยแล้วก็วิ่งแม่งเลยวิ่งซิกแซกอ่ะให้มันหลงอะไรเงี้ยนะเฮ้ยแต่รู้สึกว่ามันจะวิ่งทะลุประตูได้นะไอเนี่ยไอวิตรงวิตัสเนี่ยยังวิ่งทะลุประตูได้เนี่ยแม่งหลอนจริงหลอนรู้ว่าไหมเปิดประตูมาอย่างเงี้ยแล้วแม่งวิ่งมาหาเงี้ยแบบสมมตินะเหมือนรอบแรกอ่ะนี่ผมเปิดประตูมาใช่ป่ะแล้วประตูมันค่อยๆเปิดเข้าใจป่ะคุณผู้ชมนึกภาพออกป่ะเออคือเราเนี่ยผมจะไม่ยืนใกล้ประตูแหละสาบานเลยนะคือเดี๋ยวกูเสียวว่ะยืนตรงกลางก็ได้อะมึงจะมาก็มาไปมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยนี่ไงคือการเปิดประตูในเกมเนี้ยมันจะต้องค่อยๆแง้มถูกป่ะล่ะแง้มออกแล้วระหว่างที่แง้มเนี่ยแม่งก็จะนี่เว้ยแม่งก็จะมี
ค่อยค่อยแง้มอ่ะแล้วแม่งอยู่ๆแม่งวิ่งโผล่มาหาคุณไงคุณตกใจป่ะเป็นคุณก็ตกใจผมเองยังตกใจเลยฮะนี่ไงวิตัสวิตงวิตัสวิ่งมาแล้ววิ่งแข็งเมื่อไรหนูจะทันเปล่าวะเนี่ยวิ่งโจ๊กมันอย่างเงี้ยฮะโจ๊กมันทันเปล่าวะทันก็แค่รออ่ะก็แค่รอเออวิ่งโจ๊กเว้ยผมมาสายจู๊บอกเลยนะฮะทุกผู้ชมมาดิถ้าคนฉลาดจริงเขาต้องวิ่งนั่นเว้ยเขาต้องวิ่งแบบกลับมาเว้ยย้อนกลับเงี้ยแต่พี่เกย์เขาก็วิ่งไม่วิ่งนั่นอ่ะอันนี้คือการยื้อเวลานะครับทันป่าววะโอ้ยเหนื่อยแล้ววะอ่ะมึงจะฆ่ากูฆ่าเลยวิตัสผมไม่อยากตั้งใจเล่นนะเกมนี้ถ้าคุณตั้งใจเล่นคุณจะหัวใจวายแน่นอน 100% ผมคอนเฟิร์มเออเพราะเราคือหัวสมองเราหมกมุ่นแต่เรื่องการหาของการทำยังไงให้ออกไปจากที่นี่ได้ใช่ป่ะแล้วแม่งก็จะโผล่มาหาคุณทั้งที่คุณไม่ได้ตั้งตัวแล้วคุณก็จะอุทานด้วยคำหยาบเหมือนผมแหละนะมันแล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะไม่ใช่บางคนก็อาจจะอุทานไม่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นแบบว้าตายแล้วอะไรแบบนี้นะครับทุยนะครับไม่ใช่ละเออแล้วผมอยากรู้ว่าไอ้วิธีการออกจากที่นี่เนี่ยออกหรือจบเกมเนี่ยมันทำยังไงวะเออนะครับมันทำยังไงอ่ะนี่ผมเข้ามาเล่นรู้สึกผมแค่มาวิ่งหนีผีอย่างเดียวเนี่ยนะเนี่ยโคตรเกลียดอ่ะเกลียดสุดก็คือเนี่ยเวลาอย่างเงี้ยหันมาอย่างเงี้ยแม่งวิ่งมาหาอย่างเงี้ยวิ่งมาประชิดหน้าอะไรเงี้ยมาประชันหน้าอย่างเงี้ยโคตรเกลียดเอ้ยเดี๋ยวลองวิ่งโจ๊กมันตรงนี้ดีกว่าน้ำมันตะเกียงมาดิทางยาวด้วยเว้ยรอแบบเป็นสี่แยกก่อนแล้วกันสี่แยกเอาเป็นแยกๆ ก็เยอะอย่างเงี้ยวิ่งเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้นี่มันจุดเริ่มต้นไม่ได้เดี๋ยวทางตันนะครับผีแม่งคือแม่งนึกอยากจะออกแม่งก็ออกอ่ะคือมันไม่บอกล่วงหน้าเว้ยไม่แบบให้เราเตรียมตัวอะไรเงี้ยแม่งอยากจะออกก็ออกแล้วผมก็กรี๊ดนะครับสุดยอดไปเลยมาดิออกมาดิผีอ่ะผีมองมาดิไอ้เหี้ยผีแม่งอ่อนไอ้ห่าผีอ่อนผีแม่งชอบแอบเว้ยแอบแล้วก็มาเซอร์ไพรส์เราอะไรเงี้ยผีแม่งไอ้ห่ามาดิอย่างเงี้ยมาดิโถรีบๆมาท้าเนี่ยกูท้าเนี่ยผมท้าแล้วนะถ้าไม่ออกถือว่าผีอ่อนมากเลยเนี่ยส่วนใหญ่หรือมันมาจากทางนี้วะมาดีเนี่ยพอท้าแล้วไม่มาเนี่ยดูคนเราฮะท่านผู้ชมดูคนเราไว้ท้าแล้วไม่ออกมาแสดงว่ามึงไม่แน่จริงนี่แหละฮะคนไม่จริงเนี่ยดูเอาไว้นะคนไม่จริงเนี่ยทำไมมันออกมาช้าผิดปกติวะหรือว่าเราต้องไปฝั่งนู้นวะมันถึงจะออกมาหรือเปล่าดูดิเฮ้ยมันช้าผิดปกติวะคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมมันนานเกินไปแล้วว่าเราไม่รู้คือมันจะออกมาตอนไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันกี่นาทีอย่างเงี้ยสมมติว่าปกติมันออกมาทุก5นาทีอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะเลทหรือเปล่าแอบเลทเวลาหรือเปล่าให้แบบให้เราแบบเดายากอย่างเงี้ยป่ะ
งั้นกูร้องเพลงนะผมร้องเพลงนะเฮ้ยเอางี้ดีกว่าถ้าผมเจอผีอ่ะผมจะร้องเพลงนี้เว้ยเพื่อเป็นการแบบกบเกินความกลัวนะสงสัยต้องขึ้นห้องเนี้ยหรือมันดักรอเราวะไม่มาวะมาดีแน่จริงอ่ะแน่จริงออกมาเลยไอ้ผีออกผีกากผีแม่งไม่แน่จริงผีแม่งกากออกมาเลยเนี่ยท้าแล้วไม่ออกมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะดูเอาไว้ฮะคนไม่จริงก็แบบนี้แหละนะเนี่ยกูบอกให้มึงออกมาไงไอ้ชีวิตตัดออกมาดีหรือเราต้องทำอะไรสักอย่างวะผีแม่งเดาอารมณ์ยากนะเว้ยปกติพี่แกเขาจะออกมาเนี่ยปกติพี่แกเขาจะออกมาโลดแล่นแหละแต่ตอนนี้พี่แกเงียบเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือพี่แกเขาหาผมอยู่ก็ไม่รู้อะหาผมไม่เจอมั้งเห็นผมวิ่งโจกทั้งแมปเงี้ยนะมาดิมาแม่งไม่มาว่ะผีแม่งอ่อนบอกแล้วดูเอาไว้นะฮะดูเอาไว้ผีอ่อนไปท้ามากเดี๋ยวแม่งมาจริงทำไงวะเนี่ยช็อกเลยกูนะครับเนี่ยออกมาดิเนี่ยเวลาเนี้ยไม่ออกมาพออยากเจอก็ไม่เจอแต่พอไม่อยากเจอแม่งก็เจอนะครับเดี๋ยวผมร้องเพลงเรียกเลยนะกูเปิดห้องใหญ่แล้วเปิดห้องใหญ่มามันเจอไม่เอานะมาดิสงสัยมันต้องผมว่ามันออกมาจากห้องเนี้ยเชื่อผมดิออกมาจากห้องข้างในมาดิเนี่ยมาห้องกลางเนี่ยนี่ผมนัดมันมาห้องโถงห้องนี้แล้วนะถ้าแน่จริงก็ออกมาซะดีๆนะอย่าเก่งแต่ป่าเข้าใจป่ะผมท้าผีนะบอกให้มาดิผมยืนอยู่ตรงกลางจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยสุดเพราะว่าคือมันวิ่งทะลุประตูได้ใช่ป่ะล่ะหรือว่าวิ่งเปิดประตูมาอย่างเงี้ยคือผมจะไม่ยืนใกล้ประตูแล้วกันผมยืนอยู่ตรงบันไดก็ได้อะเนี่ยยืนรอมันเนี่ยฮะออกมาวิตัสจ๋าออกมาซะดีๆนะอย่ามากระจอกสิเฮ้ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยแม่งมีเซอร์ไพรส์ด้วยมันมีเซอร์ไพรส์ผมด้วยฮะตอนนี้วิ่งแข่งกับกูเปล่าวิ่งแข่งกับกูเปล่าวิตัสเฮ้ยมันมีเซอร์ไพรส์คือแบบมันมีแบบการเดินย่องด้วยเว้ยเมื่อกี้เห็นว่าเมื่อกี้มันเดินย่องเดินแบบเก็บเสียงอ่ะแล้วค่อยมาแห่ใส่เราโหไอ้นี่มันลายเว้ยเอาดิวิ่งแข่งกับผมเปล่าวิตัสเจออ้ยนะครับเล่นไม่ชนะสักทีนะโอ้โหโอ้ยไม่ลองแล้วเจ็บคอนะครับเอ้ยโอเคนะครับก็ผมยังไม่รู้ว่าเกมนี้มันเล่นยังไงให้ชนะนะครับได้แต่หนีมันนี่แหละได้แต่แบบรอเวลาให้มันออกมาอย่างเงี้ยแล้วค่อยวิ่งไล่จับกับมันนะครับนะครับโอเคนะก็ส
ำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ